ตะกรุดนี่เวลาปลูกเสร็จสามารถลอยน้ำได้ตะกรุดเนี่ยจะลอยมาเรียงกันเป็นตัวกอหรือตัวขอหรือตัวคอหรือตัวงวงและที่สำคัญก็คือเราสามารถมีเลขมงคลของเราได้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ประกาศณสงขลาครับนายกสมาคมโหราศาสตร์สากลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคมสวัสดีครับผมอาจารย์ทรัพย์มุนีเทพครับประธานมูลนิธิฤาษีพระมุนีครับผมผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคมสาขาคติชนวิทยาครับครับผมอาจารย์เทพพงศาวดารอินทรวรมานุชิตที่1นะครับครับอาจารย์ไผ่อิทธิเวศอาจารย์ผู้ชำนาญการพิเศษอักขระอักษรและคัมภีร์โบราณโรงเรียนเทพนพรัตน์วิทยาคมครับอีกหนึ่งพระคัมภีร์วันนี้อีกหนึ่งพระคัมภีร์ยังอยู่ในภาคอีสานเหมือนเดิมครับเพราะมีอะไรให้ศึกษาหาความรู้มากมายที่นี่แหล่งเรียนรู้ครับวันนี้ตามคำเรียกร้องครับท่านผู้ชมต้องบอกก่อนนะครับศาสตร์นี้นะครับวิชาต่อไปนี้ในคัมภีร์โบราณครับที่นี้เป็นการผสมผสานใช่ไหมอาจารย์ไผ่ระหว่างเรื่องโหราศาสตร์ครับกับเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์ครับคาถาอาคมมนตาต่างๆอักขระเลขยันใช่ครับถือว่าเป็นเป็นวิชาแรกๆหรือวิชาต้นๆที่มีการนำเรื่องของโหราศาสตร์ใช่ครับรวบรวมหลากหลายศาสตร์เข้ามาชื่อว่าตะกรุดราชาโชคท่านผู้ชมเราอาจจะเคยเห็นตะกรุด1ดอกแขวนคอครับเราอาจจะเคยเห็นตะกรุดคาดเอวครับแต่อันนี้มีถึง32ดอกครับใน1ชุด1สำรับ1สำรับเรียกเป็นสำรับเลยครับแล้วลงอักขระตัวลงเนี่ยไม่ใช่ตัวนะหรือไม่ใช่ตัวโมครับหรือไม่ใช่เป็นตีตารางยันครับแต่เป็นเลขยันครับเลขศาสตร์เลขศาสตร์นี่ครับหรือสัตเลขใช่ครับหรือสัตเลขแต่ว่าเขียนเป็นตัวอักษรโบราณถูกไหมครับก็จะมีการลงกำลังที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาแล้วก็มีการลงกำลังที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ครับในตะกรุดนั้นในตะกรุดเพราะเป็นตัวเลขไงครับแต่พิธีกรรมค่อนข้างที่จะลึกลับและพิสดารนิดนึงครับการสร้างเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คือต้องลงไปจานในน้ำครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเหตุผลสำคัญเหตุผลสำคัญและวันที่จะทำพิธีฤกษ์ที่จะใช้อันนี้ยิ่งสำคัญใหญ่นะครับในการจะจานตะกรุดราชาโชคนี้ใช่ต้องหนึ่งต้องหาเลขหาฤกษ์ให้ได้ก่อนหาฤกษ์ให้ได้สองต้องลงไปจานในน้ำครับคือก่อนมีเหตุผลกลใดไหมท่านอาจารย์มีท่านอาจารย์คือเคยได้อ่านผ่านหรือเคยได้เรียนรู้ไหมทำไมต้องจานตะกรุดใต้น้ำผมอยากรู้อีกอันนี้ถ้าในเรื่องของคาถาหรือว่าการเขียนยันนะครับโดยปกติแล้วที่การเขียนยันเนี่ยเขาจะให้การกลั้นหายใจในการเขียนเพื่อจะเขาเรียกว่ากลั้นปัดสาสะแล้วปล่อยอัดสาสะอันนั้นคือหนึ่งของเขาเรียกว่าหนึ่งคาบหนึ่งคาบนะครับในการที่เรากลั้นใจแล้วเราว่าพระคาถาพร้อมกับมือที่จานลงไปหนึ่งคาบคาถาหนึ่งคาบคาถานะครับเป็นการกลั้นหายใจทีนี้การโบราณอาจารย์ท่านก็เลยสร้างกุศโลบายขึ้นมาเพราะว่าถ้าฝึกเนี่ยบางคนก็เราไม่มีใครเห็นว่าใครจะหายใจไม่หายใจถูกไหมครับครับท่านก็เลยสร้างกุศโลบายขึ้นมาอย่างหนึ่งว่างั้นลงไปจานในน้ำซะเพราะไม่มีใครหายใจในน้ำแน่นอนจะได้มีสมาธิแน่นอนมากยิ่งขึ้นแต่ผมได้อ่านตำราเรื่องตะกรุดราชาครับครับยังมีห้อยท้ายนะอาจารย์ไผ่ครับเขาบอกว่าบุคคลเวทในขณะเวลาจานครับจริงอยู่อาจจะเป็นตัวเลขจริงอยู่ครับแต่เขาบอกว่าต้องปิดตะวันทั้ง9วิธีเดียวที่จะปิดตะวันทั้ง9ได้คือต้องลงดำอยู่ในน้ำทวารถึงจะปิดใช่ครับปิดหูมันต้องกั้นหมดอยู่แล้วปิดตาปิดจมูกปิดคือปิดทวารทั้ง9ต้องปิดหมดแล้วที่มันอยู่ในน้ำเพราะมันเป็นการหนุนธาตุด้วยเพราะคัมภีร์โบราณก็ได้บัญญัติไว้ว่าธาตุน้ำเนี่ยหรืออาโปธาตุเนี่ยมันหนุนเกี่ยวกับโชคลาภครับความร่มเย็นความร่ำรวยใช่ครับความร่มเย็นและความร่ำรวยนะโมพุทธายะนะมะพะทะนะมะมะนะนะอานะนะอูนะอาโปธาตุอาโปธาตุคือเป็นการได้ปิดทวารทั้ง9คือถ้าอยู่ในน้ำทวารมันจะปิดไงทุกคนต้องคือปิดเขาบอกว่ากันสิ่งอื่นออกไปและกันสิ่งอื่นเข้ามาทำลายคือสิ่งที่มีเราไม่ประสงค์เนี่ยไม่ให้เข้าแต่สิ่งที่เราประสงค์เนี่ยเราได้จัดการจัดทำไม่ให้ออกใช่ให้กำหนดให้อยู่ในนั้นกำหนดให้อยู่ในนั้นเลยครับ
และเป็นจุดกำเนิดเขาบอกจุดกำเนิดคือคนเราเกิดจากน้ำครับแน่นอนครับใช่ครับได้ห้อยในคัมภีร์ก็เป็นการปฐมมังก็นั่งรจนาคัมภีร์ก็คือไม่คือนั่งศึกษาในคัมภีร์สองท่านกับอาจารย์ไผ่ว่าเราก็ตกลงว่าอันนี้เป็นสูตรพิสดารครับถ้าพูดถึงเรื่องโหราศาสตร์ก่อนครับกำลังของเทวดาครับนะครับกำลังของเทวดาเนี่ย11เนี่ยเป็นราชาครับคือเพราะว่าราชาโชคเนี่ยคืออาทิตย์2ดวงถูกไหมครับคือเลข1 2ตัวคือเป็นราชานะครับถ้าในตำราของโหราศาสตร์11คือราชาโชคเป็นพระราชาหรือพระมหากษัตริย์โดยมีพระเมสีคือชื่อพระนางโสรสมงคลครับใช่ไหมมีลูกคือพระอาทิตย์นะไปศึกษากับปู่ฤาษีโดยมีพระมหาจักรพรรดิคือ18ถ้าพูดถึงโหราศาสตร์นะครับเป็นผู้ดูแลเพราะการให้ความยิ่งใหญ่ก็ต้องมีเกี่ยวกับบทคำสวดหรือพระคัมภีร์ครับเห็นไหมฮะบทคำสวดหรือพระคัมภีร์เนี่ยมันบัญญัติเลยต้อง32ครับเป็นอาการต้อง32เท่านั้นถึงจะครบขึ้นครองราชได้เห็นไหมฮะความสมบูรณ์เลยตะกุดเนี่ยจะต้องมี32ดอกครับก็หมายถึงความสมบูรณ์ความสมบูรณ์เพราะว่าเป็นกำลังเทวดาครับนอกจากการที่ลงเวจานในน้ำแล้วผมยังได้ยินมาว่าครับตะกุดนี้เวลาปลูกเสกเสร็จสามารถลอยน้ำได้ครับซึ่งตะกรุดนี้ทำด้วยโลหะครับโลหะอันนี้มันยังไงครับคือในตำราเนี่ยได้เขียนไว้ว่าแผ่นเงินครับแผ่นดีบุกครับแผ่นทองคำครับนำมาหลอมนำมาแผ่ครับในคือในยุคไหนไม่รู้นะครับไม่มีคำว่าหรอกคือนำมาแผ่ครับแผ่ให้เป็นแผ่นครับนำมาตีหรือนำมาแผ่ให้เป็นตีรวมกันตีซ้อนรวมกันตีเป็นแผ่ให้เป็นแผ่นแล้วก็ตัดขนาดครับหนึ่งองคุลีหนึ่งองคุลีหนึ่งนี้หนึ่งองคุลีเสร็จแล้วเนี่ยจานในน้ำครับเสร็จแล้วเวลาจะใช้ไม่ใช่ต้องเอาไปตั้งบูชาแล้วไหว้อย่างเดียวยังไงครับอาจารย์ไม่ได้พกด้วยมีวิธีการใช้ยังไงมีวิธีการใช้วิธีการใช้คือถ้าสมัยก่อนใช้น้ำเรือจ้างหรือน้ำเรือแจวหรือน้ำฝนบริสุทธิ์ในโอ่งน้ำรองเรียกน้ำรองโอ่งน้ำฝนนะครับน้ำฝนไม่ใช่น้ำที่ดูดขึ้นมาจากพื้นนะน้ำที่มาจากข้างบนน้ำที่หลดลงมาจากข้างบนบริสุทธิ์เอามาใส่ขันสำลีหรือขันทองเหลืองหรือขันโบราณนะขันทองเหลืองอันนี้เราพูดถึงสมัยก่อนในตำรานะในตำราแล้วนำตะกรุดนั้นมาวางจะลอยน้ำได้ครับคือหลังจากสวดเสร็จแล้วจะมีคาถากำกับมันน่าสนใจตรงนี้มันน่าสนใจตรงนี้ไม่ธรรมดาตรงนี้ก็เลยเอานำคัมภีร์เนี้ยกลับมารื้อฟื้นใหม่ครับคอนทินิวมาตีแผ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ก็แปลกเหมือนกันอักษรเป็นอักษรในยุคไหนครับอ๋อคัมภีร์ที่เราได้ศึกษากันนี่ก็จะอยู่ในราวๆช่วงร.5 ร.6 ครับรัชกาลที่5หรือรัชกาลที่6ใช่เพราะว่าเป็นสมุดไทยดำคือสมุดราชาโชคเนี่ยนำขึ้นไว้สการะไหว้ครับเพื่อเป็นโชคครับดีนักแลฝอยท่วมหลังช้างเลยนะฝอยท่วมหลังช้างฝอยทับหน้ากระดาษเลยนะ3พับเลยนะคือเยอะมากเลยสรรพคุณก็เลยฝอยท่วมหลังช้างเลยแม้กระทั่งนำมาทำแช่ในน้ำเพื่อเป็นน้ำพุทธปัดเสนียดครับเหมือนทำน้ำมนต์ครับมีปัดเสนียดเล็กปัดเสนียดใหญ่ด้วยนะครับเหมือนที่เราได้อ่านในคัมภีร์ว่าผู้ใดได้พบเจอเนี่ยเป็นแก้วหาค่าไม่ได้เลยใช่เป็นแก้วหาค่าไม่ได้โดยอย่าสนเท่เลยครับมันบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับครับเป็นเรื่องของโหราศาสตร์ครับกับเรื่องของไสยศาสตร์ครับคาถาอาคมเข้ามาเข้าคือไม่เป็นอักขระอ่ะมันเป็นตัวเลขครับแต่เป็นตัวเลขโบราณแต่เป็นเลขโบราณและที่สำคัญก็คือเราสามารถมีเลขมงคลของเราได้วันที่เราจะขอคาถาต้องสวดตามกำลังวันด้วยจะให้ตะกรุดอันนี้
มันบอกชัดเจนเลยนะครับเป็นเรื่องของโหราศาสตร์กับเรื่องของไสยศาสตร์ครับคาถาอาคมเข้ามาเข้าคือไม่เป็นอักขระอ่ะมันเป็นตัวเลขครับแต่เป็นตัวเลขโบราณแต่เป็นเลขโบราณและที่สำคัญก็คือเราสามารถมีเลขมงคลของเราได้ตะกุดราชาโชคแปลกเพราะลอยน้ำได้พิสดารนี่ครับแล้วก็ผมว่าเป็นกลไกที่ยับยั้งครับคือทุกพิถีถันน่ะคือก่อนจะเอาแผ่นโลหะมาเนี่ยต้องมาเป็นทุกก่อนนะครับครับเอามาเป็นทุกแล้วต้องมาแช่ในน้ำก่อนน้ำมนต์เขาเชื่อว่าน้ำมนต์ชุบเขาจะมีตำราเป็นน้ำมนต์ชุบของเขาเลยครับแล้วมานั่งสวดมานั่งสวด3จันทร์7อังคารครับกี่เดือนเนี่ยก็3จันทร์7อันนี้แค่แผ่นโลหะนะยังไม่ได้เขียนเลยเลยทำไมต้อง3จันทร์ทำไมต้อง7อังคารนะคืออย่างนี้ครับวันอังคารเป็นวันแข็งก่อนแข็งอ่ะวันจันทร์คือร่มเย็นเป็นสุขเห็นไหมบอกว่าจันทร์เนี่ยก็คือน้ำครับเพราะพุทธเนี่ยเขาบอกทุกคนเกิดมาจากฐานของดาวพุธนับกำลังบาปเคราะห์และสุขเคราะห์นะออกทางทิศใต้ครับเพราะพุธกับจันทร์เป็นคู่มิตรกันครับเพราะพุธคือการค้าการติดต่อประสานงานเห็นไหมเพราะถ้าเกิดออกจันทร์เนี่ยพุธจะส่งเสริมส่วนอังคารเนี่ยเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งแข็งแรงทหารตำรวจข้าราชการต้องดาวอังคารต้องเด่นเห็นไหมฮะอันนี้ก็ชื่อสนับสนุนบุคคลนั้นๆให้มีความมียศมีบรรดาศักดิ์มีการส่งเสริมด้านชื่อเสียงเกียรติยศต่ออังคารเป็นหลักโอ้ก็คือมีคติแฝงอยู่ตั้งแต่การทำแผ่นโลหะเลยแผ่นโลหะพอทำแผ่นโลหะเสร็จต้องมากำหนดบึงหนองหรือน้ำที่ไม่เคยแห้งครับครับเราต้องใส่มีน้ำผุดหรืออะไรไม่รู้สถานที่หนองน้ำที่จะต้องเราต้องไปดำต้องไม่เคยแห้งเลยอ๋อก็เหมือนก็อาจารย์กำลังบอกว่าที่พอทำแผ่นเสร็จแล้วใช่ไหมที่เราจะไปเขียนไปดำในจานเขาต้องไปดำในน้ำที่ไม่เคยแหล่งน้ำแหล่งนั้นต้องไม่เคยแห้งเลยแต่เพื่อนครับท่านผู้ชมในภาคอีสานมีหนองน้ำอยู่หนองนึงไม่เคยแห้งหาเจอละมีสัตว์สี่อย่างมีทั้งวัวกินมีทั้งควายมีทั้งปูปลามีทั้งเยอะที่สุดคือเต่ามีนกกวักด้วยอุดมสมบูรณ์ได้ลักษณะอุดมสมบูรณ์ได้ลักษณะได้ลักษณะถูกต้องตามตำราถูกต้องตามตำราเราจะต้องไปดำที่นั่นและน้ำจะต้องน้ำจะต้องมิดหัวครับแต่ว่าไม่มีอยู่อย่างนี้1ปีครับ1ปีเราจะต้องนำตะกรุดเนี้ยมาชุบหนึ่งครับเหมือนไหว้ครูเหมือนไหว้ครูตะกรุดอย่างเดียวเลยชุบอาถรรพ์ก็จะมีน้ำบ่อใหญ่ที่ได้มาจากแม่น้ำทั้ง5ครับครับครับนี่ความสำคัญอยู่ตรงนี้ความสำคัญคือต่ออายุตะกุดเหมือนให้เข้มขลังให้การลงพลังครับปัญจทาราและต้องใช้สังทั้ง8มหาสังทั้ง8สังวันนะสังเลี้ยวซ้ายสังเลี้ยวขวาสังทั้งหมดครับใช่สัตตสังสัตตสังใช่คือต้องใส่เข้าไปในขันสัมฤทธิ์นะครับหรือเขาเรียกว่าขันสาครครับแล้วนำตะกรุดเนี่ยเข้าไปชุบ1ปี1ครั้งจะยังคืนก็คืนฤทธิ์ให้กับตะกรุดก็เหมือนกับประมาณว่าก็คือเราได้ใช้ไปแล้วทีนี้เราต้องเอากลับมาเสริมพลังอีกทีนึงทำในน้ำเสกบนเขาอันนี้คือสำคัญที่สุดนะฮะตอนทำในจานในน้ำแต่ตอนเสกเนี่ยต้องอยู่บนยอดเขาต้องไปเสกบนยอดเขาตามหลักชัยภูมิศาสตร์ใช่ผมกำลังจะบอกแล้วคุณแต่ว่าหนองน้ำนั่นต้องเป็นหนองน้ำเปิดครับครูคำว่าหนองน้ำเปิดคือยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องของโหราศาสตร์ครับหนองน้ำเปิดเนี่ยคือต้องบอกงี้ครับหนองน้ำที่มีการใช้งานหนองน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างที่อาจารย์ซับพูดเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทำพิธีกรรมใดๆก็ตามทุกพิธีกรรมเรื่องทิศเนี่ยเป็นทิศที่สำคัญที่สุดการเชิญเทพเทวาเทวดาประจำวันนั้นครับท่านอยู่ทางทิศไหนครับหันหน้ายังไงเช่นบางคนเนี่ยวันนี้เทวดาอยู่ทางทิศเหนือแต่คุณทำพิธีหันไปทางทิศใต้ทิศตะวันออกเทวดาไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเชิญเทพเทวาเทวดาได้เพราะการทำพิธีแบบนี้เนี่ยเมื่อหนองน้ำเปิดทิศต้องได้เป็นมงคลหมามงคลอย่างไรมณฑลพิธีทุกมณฑลพิธีเหมือนกันเวลามีการประกอบพิธีกรรมทำไมเลือกวันเมื่อได้วันดีทำไมเลือกฤกษ์เวลาเมื่อได้ฤกษ์เวลาดีทำไมต้องรู้ก่อนว่าวันและเวลาที่จะทำพิธีนั้นประกอบพิธีทางทิศไหนครับอันนี้คือสำคัญที่สุดผิดทิศเวลาดีเลิกดีก็ทำอะไรไม่ได้ดีนะอันนี้เป็นองค์ประกอบที่รวบรวมกันมันต้องได้พิธีที่ครบ 100% ครับทำไมอ่ะเราก็ดำในน้ำจานในน้ำแต่ทำไมต้องเสกบนยอดเขา
คัมภีร์ระบุไว้ชัดเจนใช่ไหมครับใช่ครับต้องเสกบนยอดเขาในละแวกเขานั้นต้องเป็นเขาที่สูงที่สุดครับที่เท่าที่ตามองเห็นด้วยนะยิ่งสูงยิ่งใกล้พระผู้เป็นเจ้านี่คือสำคัญที่สุดครับนะครับใกล้พลังงานใช่ครับผมมันจะเหมือนกับกำลังของเทพใช่เทวดาใช่ครับความสูงไงความสูงทีนี้ว่าวันที่เราจะขอคาถาต้องสวดตามกำลังวันด้วยจันทร์15ใช่ไหมอังคาร8อย่างนี้ครับครับอันนี้คือสำคัญถ้าวันที่โชคลาภจะเปิดอยู่วันอังคารเนี่ยก็สวดไว้หน่อยครับ8แต่ถ้าเปิดวันศุกร์เมื่อไหร่เป็นเรื่องเลยนะแต่ถ้าคนสวดวันที่คนสวดเกิดกับวันที่สวดเป็นกาลกิณีกันก็ไม่ได้อีกเห็นไหมฮะเพราะต้องเป็นวันที่เสริมกันทั้งหมดพวกนี้เป็นการละเอียดอ่อนมากตั้งแต่เรื่องการขั้นตอนในการจานในการรวมของมวลสารก็คือแผ่น3อย่างในการสร้างแผ่น3แผ่นเนี่ยแล้วก็มาจานจานเนี่ยก็ต้องลงจานในน้ำทิศก็ต้องถูกทิศนะฮะได้เลือกทั้งวันได้เลือกทั้งเวลาอันนี้คือสำคัญสุดและโฟกัสที่สุดคือคนที่จานกับวันที่ลงไปจานในน้ำเป็นวันมหามงคลเป็นวันมหาชัยชนะหรือเป็นวันมหาสำเร็จหรือไม่นี่คือสำคัญที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะในตำราที่เขียนไว้ว่าวันดีกับวันเสียสำหรับคนที่จานถ้าคนที่จานเกิดวันพุธหัสจะต้องจานในวันอาทิตย์ครับเป็นคู่มิตรส่งเสริมเพิ่มพลังเป็นคู่มิตรครับอันนี้ต้องดูคนจานด้วยดูวันเกิดคนจานด้วยดูคนเกิดวันจานว่าคนที่จะลงไปจานเกิดวันไหนแล้วคนจานนั้นต้องจานในเลิกอะไรครับเลิกราชาเลิกหมาเศรษฐีเนี่ยคือสำคัญที่สุดจะให้ตะกุดอันเนี้ยส่งเสริมไปเศรษฐีเห็นไหมฮะคำว่าโจโลเลิกที่หลายๆคนได้ยินนะครับครับโจโลเลิกเนี่ยที่เราว่าเอ๊ะมันคำว่าโจโลคือโจรหรือเปล่าโจรแหกปล้นหรือเปล่าปล้นหรือเปล่านะครับเราต้องอย่าลืมว่าโจโลเลิกเนี่ยนักโหราศาสตร์พยายามจะอธิบายกับทุกท่านอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองการช่วงชิงชัยชนะอาหารนี่คือสำคัญที่สุดครับครับท่านผู้ชมทั้งนี้และทั้งนั้นครับคำพีโบราณเราก็ได้มาตามคำขอราชาโชคตระกูลราชาโชคมหาสิทธิโชคโภคสมบัติใช่ครับผมมหาสิทธิโชคโภคสมบัติใช่ฝอยท่วมหลังช้างแต่พิธีขั้นตอนในการสร้างหรือในการทำนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากอันนี้เราไม่ได้เพิ่งจะมาเตรียมเราเตรียมกันมาเป็นปีแล้วนะครับใช่คำว่าเรื่องละเอียดอ่อนดีกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเพราะว่ายุ่งยากไม่ได้เพราะเราต้องการทำให้มันดีที่สุดใช่นะฮะเราก็ผ่านความยุ่งยากมาหมดแล้วเราผ่านจนมาเป็นแผ่นครับจนได้จาน1ชุดครับก็คือรองจาน1ชุดก็คือตรงนี้ปฐมนี่ที่เห็นอยู่เนี่ย32ดอกนะครับครับดอกครูเลยดอกครูเลยชุดครูเลยทำเพิ่งได้แค่นี้เพิ่งได้กว่าจะได้ด้วยนะนี่ก็จะหลายพันคือตะจาน1ชุดนี่ต้องลงถึง32ครั้งอ่ะครับดำลงไปเขียน1ดอกเสร็จแล้วขึ้นมาใส่ลงไปเขียน1ดอกขึ้นมาใหม่ดำผุดดำว่ายดำผุดดำว่ายอยู่นั้น32ครั้งได้1ชุดนี่นะแต่ถ้าไม่ลอยอันไหนไม่ลอยครับก็ต้องทำใหม่ครับทำใหม่เห็นมั้ยอันนี้คือสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราช่วงเราปลุกอ่ะว่าคาถาว่าคาถาเค้าก็จะเคาะขันครับก็ดูว่าเขาจะเอาไว้ทางเหนือซ้ายใต้ขวาว่างั้นนะเหนือซ้ายใต้ขวาก็จะเคาะขันว่าตัวไหนไม่เต็มพอเราสวดไปด้วยเราเคาะขันเนี่ยพอขันซะเถอะตะกุดก็จะลอยเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำให้พิสดารดีนักแลผมก็ว่าพิสดารนะอาจารย์จริงๆเดี๋ยวจะทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้รับรู้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยนะครับเขาทำอย่างไรทำแบบไหนและให้เราเองเนี่ยจะได้เอาไปไว้อยู่กับเราเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเอาไว้จะได้อะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมคัมภีร์โบราณตำนานอาถรรพ์ตอนคัมภีร์โบราณเราก็สืบสอบมาจากคัมภีร์หากันเกือบปีกว่าจะตัดสินใจได้กว่าจะเตรียมกันได้กว่าจะเตรียมกันได้นะครับคัมภีร์โบราณตำนานอาถรรพ์ตอนตะกุดราชาโชคเดี๋ยวเราจะต้องไปดำกันไปดูวิธีการสร้างไปดูวิธีการจานและวิธีการเสกครับผม
และตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงสถานที่ที่เราจะประกอบพิธีกรรมในการทำตะกรุดราชาโชคเหล่าบรรดาท่านอาจารย์ทั้งท่านอาจารย์ประกายณสงขลาท่านอาจารย์ทรัพย์เหวขุนทศและท่านอาจารย์เทพพงศาวดารก็ได้จัดเตรียมพิธีอยู่ทางด้านล่างแล้วนะครับสำหรับผมก็กำลังจัดเตรียมเพื่อลงไปประกอบพิธีกรรมครับโดยที่เรานะครับได้จัดเตรียมพิธีตามหลักชัยภูมิศาสตร์ตามตำราของท่านอาจารย์ประกายและตามหลักเราก็ได้ใช้แผ่นโลหะซึ่งเป็นโลหะศาสตร์นะครับตามตำราโบราณของท่านอาจารย์ทรัพย์เหวขุนทศเพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมในการทำตะกรุดราชาโชคครั้งนี้นะครับครับผมก็มาถึงสถานที่จริงนะครับท่านครูแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เชิญมาเป็นเกียรติเราก็จะมีครูบาอาจารย์ทั้ง4ภาคภาคอีสานภาคเหนือคือผมภาคใต้คือท่านครูภาคกลางคืออาจารย์เทพอาจารย์ไผ่นะครับเราจะปลุกเสกกัน4ภาคครับทำพิธีสวด4ภาคนี่ครับอาจารย์ตามหลักชัยภูมิศาสตร์ที่อาจารย์ต้องการหลังเป็นภูเขามันต้องพิเศษกว่าที่อื่นนะครับเพราะที่ที่เราจะทำพิธีเนี่ยต้องบอกว่าทำไมต้องพิเศษที่อื่นน้ำที่ไหลเป็นเขาเรียกน้ำโอบน้ำโอบคือเราจะเห็นได้ว่าน้ำที่ไหลไปเนี่ยต้องโอบกอดกันใช่ครับเป็นรูปตัวยูเป็นรูปตัวยูแต่ตรงเนี้ยมันโอบกอดกันเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยไหลวนตรงนั้นเหมือนกับเป็นเกาะเกาะหนึ่งใช่ครับและน้ำที่เราคนที่เวลาอยู่ในสถานะของการปลุกเสกจะต้องมองเห็นทางทิศเหนือและทิศใต้พร้อมกันนี่ครับนะฮะเพราะการที่มองเห็นน้ำทางทิศเหนือและทิศใต้และน้ำจะต้องไหลจากทิศใต้เนี่ยไปอย่างทิศเหนือครับพอดีเลยครับซึ่งอันนี้เป็นถูกหลักชัยภูมิครับถามว่าถ้าทำไมเราไม่ทำอีกฝั่งหนึ่งถ้าทำอีกฝั่งมันจะผิดทิศแล้วนะครับเวลามันผิดทิศเนี่ยเขาเรียกย้อนน้ำทำอะไรก็ไม่ขึ้นไม่เจริญไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์สอนให้ตามน้ำเสมอตามน้ำเสมอแต่ในการที่เราตามน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำที่โอบกอดนะครับก็สามารถวนเป็นวงกลมได้เป็นไม่รู้จบไม่รู้จบไม่รู้จบรู้สิ้นหรือภาษาเหนือเรียกว่ากินบ่อเสี่ยงกินบ่อเสี่ยงเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญที่สุดกว่าจะได้สถานที่ตรงนี้เนี่ยหนึ่งต้องดูเวลาดูฤกษ์นะครับน้ำขึ้นน้ำลงนี่คือสำคัญที่สุดเมื่อทิศได้น้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญนะครับตรงนี้แหละครับเหมาะแล้วด้วยเลือกที่เป็นมงคลครับนะครับด้วยทิศที่ถูกต้องที่สุดพร้อมที่จะทำพิธีประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ได้ครับเสร็จแล้วด้วยวันนี้ก็เป็นเกียรตินะครับให้อาจารย์ดิษฐ์เนี่ยเป็นผู้อาจารย์อักขระประกอบพิธีด้านล่างใช่คือ1คือมันต้องใช้ว่านทาตัวด้วยที่สำคัญที่สุดใช่2นะแกเป็นคนที่ชินกับน้ำครับถ้าอย่างเราเนี่ยคงจะไม่ถึง 3.2 ดอกคือเขาชอบเสกในน้ำอยู่แล้วโดยปกติครับผมเขียนยันลงอักขระในน้ำอยู่ใช่ถ้าเกิดว่าเราไปลงอย่างอาจารย์ทำดิษฐ์เนี่ยก็คงไม่ถึง3ดอกครับปากสั่นเลยแหละเพราะว่าตอนลงน้ำต้องกั้นหายใจปิดทวารใช่ครับแกเป็นคนที่กั้นหายใจอยู่ในน้ำได้นานแล้วก็มีอาจารย์ทำสิทธิ์เป็นผู้ช่วยเพราะต้องมีผู้ช่วยคือเสร็จแล้วต้องพันม้วนเลยต้องม้วนเลยต้องม้วนแล้วใส่เลยคือเอาขึ้นมาจากน้ำมานั่งแล้วมันไม่ได้ก็ผิดสูตรอีกจริงๆครับครับผมวันนี้ก็เราก็จะเริ่มพิธีกันเลยครับท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุอุกาสะบุคละบัญญัติไปตั้งกิจลงปงกิจพังยังบาสังขลาดแล้วไม่มีทางขาดแขวเลยดึกถึงขาดทงตนข้างหน้าข้างหลังเมื่อนางพระองค์เจ้าตัดมาในพระไตรพระปิฎกสังฆายนะเจ้าเข้าสู่พระปรินิพพานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทโธคือดวงแก้วขอจงนิมนต์ลงมาคาดแก้วกันตะตูธัมโมคือดวงแก้วขอจงนิมนต์ลงมาคาดแก้วกันตะตูสังโฆคือดวงแก้วขอจงนิมนต์ลงมาคาดแก้วกันตะตูพุทโธคือพระพุทธเจ้าขอจงนิมนต์ลงมาย่ำก้าวกันตะตูธัมโมคือพระธรรมเจ้าขอจงนิมนต์ลงมาย่ำก้าวกันตะตูสังโฆคือพระสังฆเจ้าติโลกะเศรษฐังอภิภูสยามิส
เชิญทั้งคอเสียอยู่ใต้พรมไม้แสงเหียกใต้คอเหียแสงเสียใต้พรมไม้ผู้ขากะสิเชิญเหียกดูน้ำสีหัวหาหางนั่งอยู่หนองสีเสียนหาเกาผู้ขากะสิเชิญเชิญทั้งยอดแก้วแขวมูตันจันทคาดุกกาบาทยะนองาของดีตะบิดาสันดิเศษมาแนบเมืองฝ่าผู้ขากะสิเชิญลงมาเป็นเสือพิษณุคู่ลวงและคู่แก้วผู้ขาเฮ็ดแล้วให้เคล็ดให้ย่ำมือนี้วันนี้ขอให้ได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาด้วยคาถาพระพุทธเจ้าวาวุตตมังวลังเสถังกันหังวลังหุนถูมาทานังวลังหุนถูวโลทานังวลังหุนถูวโลทานังอุตตมังวลังเทพพระบุตรเทพพระดาจงมาเป็นสักขีแม่พระธรณีมาเป็นทิพยานามญาณทายาอินทายาพรมขอจงเสด็จลงมานิยมสมพรแก่ศาสนานุชิตด้วยเทินพระเจ้าข้าพระอาจารย์มหาตาปีศีธนาอมัตถนะนังจาเทกะทิคุไทยบังอังมาจาละวะลุนังกะโลมะสาธุสาธุโอมกรูเตเวียกยมสมเลิกมาเรียมใดเตียงดับอัญจลีอเตียงปีบกมเลเสรสากรุปูเจียกรูอาจาเตียงกรูเปงประตระโหดดองกรูปัจจุบองกรูเล็กกรูยองกรูประเตียลกรูธนำกรูจำกรูตมลบกระบวนตมรากรูเอฟมนกุมเกียธากรูเนี่ยโมกอคอหนึ่งกอกากรูอัคระแม่ไทยคอมจอมสอบกรุปแดกยมบานเรียนโสดมอกโซมันเจิญเอหิเลียโพโมเลียเพียสุวรรณในปริวาสัมปันในสุวรรณในปริวาสัมปนาอิเตเปซาเปกเวียโซมันเจิญอารัตเนียเปรียมุนีไอเซียนเจิญจับเบาอ้อยโตอ้อยใจเสไรโซสไรทวัดวายกรุปตึ้งติงดับประสอบสุขสุสไรมุนตึไอเซียปีเปรย์แฮมเปียนเจียตรุเนียงบานโตกะลองพุทธังอาราธนานังสรณังคัจฉามิธัมมังอาราธนานังสรณังคัจฉามิสังฆังอาราธนานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังอาราธนานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังอาราธนานังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังอาราธนานังสรณังคัจฉามิสามิตติยัมปิพุทธังอาราธนานังสรณังสามิตติยัมปิธัมมังอาราธนานังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังอาราธนานังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสันตรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมโนสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาสันเตติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปะดายโกปัจจตังเวทิตังเพียนโยเหตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะอุตตุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะเมียติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังฆะสังสาตาริปุริสายุคานิอาตปุริสบุคคลาเอมวัตวสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทินเนยโยสรังควรยะเขตังโรกาสันเตียนาจิตวามุเนียนตัวดันเตจะสาภาวะทุเตเสยมังคลานิปาหัดเตเตกุตะเขียนนสุธาตาหาตังพรามมังวิสวติจุติเมียติปักทิธานังยานาคเตนวิทินาจิตวามตัวดันเตจะสาภาวะทุเตเสยมังคลานิปิพุทธเจยมันตระอันตะการดายโยวาสโนทินนาทินเนสระเท
พตันเกอิตวานะเดกวิวิธานิสุปัตตวานิโมกสุภังอติกมยะนะโรสะปัญโยยันทุนนิมิตตังอวมังคระัญชโยจาปัวสกุณาสสาตัวปาปากะหัวตัวสุปินังอาการปัวตานุปาเวนวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคระัญตามนาปัวสกุณาสสาตัวปาปากะหัวตัวสุปินังอาการตั้งธรรมานุปาเวนวินเมนตุยันทุนนิมิตตังอวมังคลานเชยวจามนาปัวสกุณาตัวปาปากะหวนจวนสุปินังอาการตังอนุภาเวนวินอตสะเมนตุสาโตสาธุอมมยักขินีมหาเมยักขินีสมสมเปตปะเกตอุดมมลมมยักเจ้าอันอยู่หัวฝ่ายปลายเมืองและเรานำคุณเซิร์นยักเจ้าอยู่ทำละคู่หาขม่ามากคุณแน่นเจ้าขุนเทื่องผู้เอ้ยให้ได้เป็นทอนเท่าล่าซาทั้งบาดานไปในสีชมพูทวีให้เขามาถวายดอกไม้และเงินค่ำแม่เจ้าคุณเอโอมสิทธิจิปิมิมิเลขยันตังคัจฉะมุมหินะสาวาโทอะอาอิอีเอโอนโมพุทธายะกะทะทะคังะตะทะทะทะนะปะผะพมะยะวะระระสหะละอังทรงอะทรงอาทรงอิทรงอีทรงเอทรงโอทรงเอาทรงอังทรงอะทรงนโมพุทธายะจิปิมิมิเลขะยันตังยันตังสันตังวิถึงคะเรปสิทธิลาพังปสิทธิโพคังมหันนจิตตังจิปิมิมิจินดามณีมหาจินดามณีเอหิคาถังปิยาจินยะปิยาปิยะจินดามณีปิยะวาเสปิเยสวหมปิยะวาเสปิเยสวหะปิยะวาเสสิริโพคานมาสโยสิริโพคานมาณโสสิริโพคานมามีมามหาราโพนโมพุทธายะนมะพะทะมะพะทะนะพะทะนมะทะนะมะพะนะทาริติสิริธนะเงินมาณทองมามะสะเพชนาปะหูชนานมามีมานมามีหังมหาปุญโยมหาราโพพวันสุเตสิริโพคามหาโพคังสิริโพคังสะเพชนาปะหูชนาสิริอากาโสสิริอาโปสิริวาโยสิริเตโชปัทวีอิติมหาคงคาสิริโพคานะมาสโยสิริวันนาพรังเตชะสิริวันโนพรังเตโชอิติสัมมาสัมพุทโธพรังเตชะสุวรรณจิตโตสุวรรณจิตตังมหาคงคาอิติพุทธสังนะชาริเตสังชาริเตนะชาริติภริราชาสีวรีจมหาเทโรยักขาเทนรภูจิโตโสระโหปัญจยาทิมหิอหังวันทามิสัพพทาอหังวันทามิสัพพโสสาธุเอเซเปปาเอกเวียโสมันจนประตเจียเจธิบดายสรางกระโจโจกเมฆมวยลุดเลิกเรซอยออกชนแตงลายออยบานอุดองอุดอมตอมตะตวนเจียจวนแพทวนคอมควลควายจมรงจมเรินฤทธีสายออยสอกสบายตมเติมยนเสรเลียนุตกตุกตอกโรคเกียรติบาปกรุเลียรุลูเบอร์สเตอร์ปุ่นปองจองยายีเคลมปาตฤทีจันจิตดาประกอบประกอบเมนบอลทะเนียงเลียโพเลียเพียงเลียกรุปประกาจมรงจมเรินโยสะเลขินาโตหงโตหารุงเรืองคงคูโยสะความเกินกาดก่อนเอกทักสมบัติสมโบโฮโมกุกระจนมอกสนเพิดออยกรุปตึกตาสมพงสมเปียกมบนสมตะเลือกโจกเลือกคณะเลือกเตียงรีสไออยเลิงอันไดตรสายตรสาตมสิริสุสดายติงใบประกาเอหิเลียโพโมเลียเพียสุวรรณในปริวาสัมปันเนยสุวรรณในปริวาสัมปันนาไอเตปิตอปิกเวียโตมันเจินอารัตเนียเปรมุนีไอเซยอันเจินจอมเมาออยโปออยใจสิริสุสดายตวัดวายกรุปตึกสิงดับประสอบสุสดายมนตุไอเซยปีไพรหมเปลี่ยนเจียตรเนียงบานกบวันลองประสาทจงการุเตงตุกตอกกรุณาวเคลียขนงปราณบานตุภูมิตานดอยปุนเตเจียบารมัยจึงดาวปรุกตึกตีกันแรงเรซาภูมิทานจูนชนประเพยบานตุกตูตรายปีไงนิเติงเฮาโซมันเจินแปรไอโซมุนในแดนเจียปรุกยมจุยดาอาคมเตียงตูเตียงพมเตียงครูพนมเตียงครูสังวาเตียงครูสตรโมเตียงสโนเมบาอาเรเมตตาดำลังเรียเซยพวกเริงกุงเวียนหนึ่งเปรียกุมากระมวลกูบาเปรียกบาลประใบมัจจักภูมัจจักรกแดนเมียนบารมีรวมกำลังใดหนึ่งไอไฟมุนีเวงดานสะดานตาดอกคนหาแปลงวิจิกาสมแดงอุทธี
กดเรียมจึงมวยรันช่วยทอร์นีจดเรียมจึงปีรุ่งเตียงปีเมย์จดเรียมจึงใบแบงเกียบังครูนจดเรียมจึงบวนอากาศระหายจดเรียมจึงปรำเลี่ยเรียงปีเมย์เลือกใจบังในเตรียมเรียงให้เรียนรวมจึงมาข้างสตรอว์วินรวมจึงปีโยเจจุเนียมวยตรวจมวยร่วงใจพรมสมเปียโยเจจุเนียเนียสตรอว์โอมเปรตนรีเตียงปรำเตอร์ปรูเปอร์อันโกดเนื้อเปรตเกธาเตียงตำบุญครูนแองละอใบดูตันดูนเจกเนียปิงเมืองชนะเองใบดูเตกดูสัตว์บุพเพเติมอันอ้อยเมียงกรมจาริกเมียงปรกเมียงไตรเมืองมออารุตาประสารวาบุญเด็กเลยประวารวิอมสนามุขมหาสนามุขอมสนามีมหาสนามีอมสนาจันมหาสนาจันอสนาเตียงพระดับมันดูสนาเปรตเรียแรงเพชรเตียงกรรมอมสิทธิสวาหะยันตัวบุญที่ยามัวเรียนสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชยวังโหอิเชยสุเชยมังคะเลอัปราชิตวัลลังเกศีเสปัตวิปวะคะเลอภิเศเกสาปะปวะตานังอาคาปะตัวปะมวะตะทีนักขะตังสุมังคะรังสุปะอาตังสุหัวจิตังสุปะตัวสุมาหัวตัวจตุเยตังพระมาจาริสุปทาคินังกายกรรมังวาจาธรรมังปทาคินังปทาคินังมโนกรรมังปณิทิเตปทาคินังปทาคินังนิกาตวานรพันธาเทมปทาคินเนโยโสวรัญโยโหตุสัพพทาข้อข้าสั่งมาข้าจึงได้มาหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ประกอบพิธีกรรมในการลงดำน้ำนะครับผมเพื่อจานตะกุดจานอักขระเลขยันตามศาสตร์ตามตำราโบราณนะครับผมเมื่อเราได้ประกอบพิธีกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าท่านแรกก็คือท่านอาจารย์โกนะครับผมซึ่งเป็นท่านหมอธรรมท่านก็ได้สวดคาถาเพื่อเป็นการประจุมนต์อาคมของทางภาคอีสานนะครับเมื่ออาจารย์โกท่านได้สวดคาถาจบแล้วลำดับต่อไปผมก็เป็นการสวดเพื่อชุมนุมอัญเชิญคุณเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าท่าและก็ได้กระทำการประจุมนต์อาคมในตำรับเขมรนะครับครับผมตอนนี้เราได้ทำพิธีกรรมในการจานตะกุดจานตะกุดใต้น้ำได้หลายสิบชุดอยู่นะอาจารย์ก็พอสมควรคนจานไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็สงสารคนจานพอสมควรปากแหลมไปเลยครับก็ขั้นตอนพิธีการทำเนี่ยที่จะให้มันเป็นร้อยชุดอย่างที่เราตั้งต้องการกันเนี่ยเจตนากันไปไม่ถึงจริงๆครับมันไม่ไหวครับมันไม่ไหวมันถึงต้องของโบราณของเก่าตามตำนานโบราณถึงได้มีค่าเราลองกันแล้วเราเหนื่อยครับคือเสียงสวดหยุดไม่ได้ด้วยมันทำได้น้อยครับเสียงสวดหยุดไม่ได้ด้วยแล้วก็คนจานท่านครูไม่ไหวแล้วหนาวน้ำมันเย็นน้ำมันเย็นเชี่ยวครับเชี่ยวเชี่ยวมากเออทีนี้เรามาทำการขั้นตอนการต่อไปหลังจากที่เราได้ตะกุดแล้วเราได้ตะกุดแล้วเนี่ยได้ตะกุดอ่ะนี่ครับมีครูมีอาจารย์ตลอดจานด้วยเหล็กจานอาถรรพ์ใช่ครับผมเหล็กจานก็ต้องทำขึ้นมาต่างหากเหล็กจานไม้โปร่งฟ้าไม้โปร่งฟ้าใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้นี่เขาบอกว่าจริงๆเขาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ไม้โปร่งฟ้าจานแผ่นโลหะก็เลยว่าไม้โปร่งฟ้าเวลาจานแผ่นโลหะจริงอยู่ว่ามันแหลมอาจารย์แต่ว่าพอเรามันจานลงไปแล้วมันไม่เข้าเนื้อโลหะเราก็เลยจำเป็นต้องใช้ตะปูสั่งข้าวานอนตอกเข้าไปต้องมีตัวช่วยหน่อยต้องมีตัวช่วยหน่อยครับผมงั้นจานไม่สะดวกอ้าวทีนี้ต้องทดลองกันแล้วฮะนะครับต้องให้ท่านผู้ชมจานมาเนี่ยมีพลังแค่ไหนมี power แค่ไหนแล้วทำมันไม่ลอยทำไงก็คือต้องลงไปสวดต้องไปทำใหม่ไปจานต้องไปทำใหม่ไปจานใหม่อีกครับเลยต้องเปลี่ยนคนจานแล้วล่ะครับทีนี้เอาให้ท่านผู้ชมดูคือตะกรุดก็จะเป็นแผ่นโลหะนะครับท่านผู้ชมเป็นแผ่นโลหะชุดหนึ่งจะมีทั้งหมด32 ดอกวิธีการใช้เราก็จะปลุกก่อนปลุกแล้วก็อาราธนาครับโดยคาถาที่ใช้โดยเฉพาะครับปลุกเสกและอาราธนาโดยคาถาที่ใช้โดยเฉพาะนะครับ
ะกุดก็จะวิ่งไปนะครับวิ่งไปอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นวางจนกว่าจะครบ32ดอกนะครับวางออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ32ดอกนะครับตะกรุดก็จะวิ่งวิ่งอันนี้ถือว่าวิธีการของเราคือสมฤทธิ์ผลมันหนักนะครับท่านผู้ชมถือว่าหนักเงินนะครับมันเป็นแผ่นเงินมันหนักครับก็คาถาสั้นๆนะครับท่านผู้ชมคาถาสั้นนะครับเคยเห็นแต่ได้ยินเขาว่าครับสมัยก่อนเขาบอกคนแก่คนเฒ่าโบราณนะสมัยก่อนเขาก็ทำกันวันนี้ก็ยังมีคนโบราณยังเหลืออยู่แล้วก็สืบสานกันอยู่ครับอ๋อนึกว่าเหลืออยู่ไม่ใช่นะสืบสานครับสืบสานแล้วก็จะมีคาถาสวดอีกครับคาถาสวดอย่างเงี้ยก็จะออกมาของตรงขอบคันภาชนะไม่ควรที่จะใหญ่กว่านี้เขาบอกว่าภาชนะเท่าปากบาทบาทพระบาทพระครับภาชนะถ้ามีขันทองเหลืองอาจจะเท่าปากบาทพอดีครับดอกนี้น่าจะจมถ้าจมก็ต้องจมครับอยู่ที่จิตเราด้วยนะฮะอันนี้ใครเอาไปใช้อาจารย์ทรัพย์ก็ต้องให้คาถาด้วยต้องให้ต้องมีต้องมีคาถาต้องมีคาถาให้นะครับจะไปลอยเองได้เลยครับลอยเองได้เลยตอนนี้เราทำพิธีกรรมเสร็จปลุกเสกเสร็จแล้วใช่แล้วก็เอาไปใช้อันไหนไม่ได้ก็จะจมนะใช่ครับดอกนี้น่าจะจมครบ32ดอกพอดีที่มือผมทีนี้เราก็จะลงมาสวดมันจะมีบทสวดที่ใช้สวดแล้วก็ข้าพเจ้านายขุมทรัพย์เหวคุณทศเกิดณวันที่เดือนปีนักกษัตริย์อายุจิปิมิมิเลขะยันตังขัตชะมุมหิณสาวราโทอโรโกอากาโสอโรโภพระวิรัญชะพระคาถาให้นิมิตเลขะยันตังเลขะอุปัชติเลขะมหาโพคังสิริโพคามหาโพคังณมาสโยเราจะสวดอย่างนี้เป็นจำนวน32ครั้งเราก็ต้องเอาขึ้นมาจากขันน้ำมนต์แล้วก็มาใส่พานบูชาไว้ที่หิ้งเพื่อเป็นการบูชาดวงถึงเวลาแล้วถึงจะเอาลงมาทำอย่างนี้ใช่ครับประกอบแบบนี้ได้ทุกครั้งคือมันเป็นการเสี่ยงทายด้วยครับครับท่านครูมันเป็นการเสี่ยงทายด้วยอาจารย์เหมือนกับการลบทับจะลบทับจากศึกอาจารย์ครับคือที่เขมรก็จะมีการเสี่ยงทายเต้าปูนเห็นไหมเขาจะเอาเต้าปูนแกว่งครับเขาจะผูกใส่เชือกใช่ไหมครับแล้วเต้าปูนเขาจะแกว่งเวียนซ้ายหรือเวียนขวาถึงจะมีชัยกลับมาถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราปล่อยลงไปมันจะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะมีชัยชนะไหมเขาก็จะสวดเป็นพระคาถาพนันเชิงพนันเชิงศึกหรือพนันเชิงลบดูว่าเราจะใช้กลศึกใดหรือว่าเชิงลบใดที่จะชนะหรือไม่ชนะถ้าเป็นรูปจะมีเป็นรูปเจดีย์หมายถึงอะไรบางอันเป็นรูปเมืองเป็นประกอบกันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรเหมือนกับพิธีการดูเมฆของตำราพิชัยสงครามครับก็คือหนึ่งในพิชัยสงครามนั่นเองครับเหมือนกับการดูเมฆอาจารย์ดูเมฆว่าเมฆเป็นอะไรเมฆเป็นรูปร่างอะไรใช่ใช่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่อาจารย์ก็เป็นอย่างพิชัยโซรสใช่ใช่แต่อันนี้จะดูเมฆเป็นหลักก่อนที่จะออกรบทัพใช่อันนี้ก็เช่นกันครับอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เหมือนกับเรามาดูทำนายทายทักครับคืออันนี้มันใช้ได้ห้าอย่างครับอาจารย์จริงๆในตำราที่เขียนไว้จริงๆมีหกอย่างไม่ซ้ำไปแต่อีกวิธีการนึงเป็นพิธีการที่ค่อนข้างที่จะสงวนไม่ควรเผยแพร่นะครับผมก็จะต่อกันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือการทดลองให้ดูครับครับผมใช่เพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดออกไปไม่ใช่ครับบอกแค่ว่าวันเนี้ยที่มาทำพิธีเนี้ยให้ผู้ชมดูเนี่ยจะสำเร็จไหมครับก็ต่อออกมาเป็นรูปให้ชมครับออกมาเป็นรูปเทครับนะครับยังไม่เสร็จก็ยังหมุนอยู่
แต่จริงๆเวลาทำควรหน้าทำหน้าหิ้งพระปิดประตูหน้าต่างให้พร้อมเขาบอกว่ากันเพชรพญาธรครับกันเพชรพญาธรกันกลทันกันอะไรมาเอานิดนะครับเขาก็จะต้องนั่งทำหน้าหิ้งพระเป็นที่ที่สงบด้วยที่ที่สงบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไหว้พระอรหันตสัมมาแล้วก็ถ้าจะให้ดีประกอบศีลเองการประกอบศีลเองคืออาราธนาต่อพระพุทธรูปให้ศีลตัวเองไม่ยังมาเตวิสูงไม่สูงลักขณาถายะเองได้เลยแล้วก็สวดเองสวดศีลเองถ้าสวดได้นะขอจากพระพุทธองค์ขอจากขอศีลอย่างพระพุทธองค์ว่าตอนนี้ข้าพเจ้าจะประพฤติศีลขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชัยมีหลักมีชัยเหนือคนทั้งปวงแล้วเขาก็จะค่อยๆอธิษฐานลอยแต่เหตุสำคัญครับเรื่องสำคัญจริงๆคือ1ปีจะต้องเอามาชุบ1ครั้งชุบมนต์ชุบมนต์ก็คือเราจะต้องลองน้ำค้างกลางหาวเอ่ยลองน้ำจากแม่น้ำทั้ง5ครับมาทำเป็นพิธีแล้วก็มีมหาสังทั้ง8มีมหาสังทั้ง8โบราณเนี่ยก็ต้องแยกของใครของมันนะครับใช่ๆจะเกิดของเราแล้วเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้ไม่ได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 ้มันต้องของใครของคนนั้นใช่ๆอันนี้เป็นของเฉพาะชะตาของใครไม่ใช่ว่าอาจารย์ซับทำบูชามาแล้วผมจะไปขออาจารย์ซับมาทำเลขของคนใช้ได้ไหมครับขอยืมกันไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับคือเวลาคนที่เขาจะประสิทธิ์ที่เนี่ยครับชื่อมันจะไปเกิดด้วยให้กับอีกคนคนหนึ่งคือว่าผมเป็นอาจารย์ผู้สร้างครับมันจะต้องมีชื่อวันเดือนปีเกิดของคนคนครับเรียกการหมายเสกให้คนนั้นการหมายเขาจะว่านามนังสมาโสยุทธัสโสยุทธะแห่งนามะอาจาริยะจารย์เจ้าพึงหมายให้สำเร็จเป็นนายกหรือนายขอครับนี่คือการประสิทธิ์ปฏิรูปังปฏิรูปขึ้นมาใช่ให้เป็นของคนนั้นให้เป็นสมบัติของใครให้เป็นสมบัติของใครของใครตำรานี้ค่อนข้างทำยากรายละเอียดครับครับในช่วงคัมภีร์โบราณตำนานอาถรรพ์ครับกับตะกรุดราชาโชคผมบอกได้แล้วว่าผมทำตะกรุดมาเยอะท่านผู้ชมแต่ผมไม่เคยทำตะกรุดที่สาหัสสากรและยากยุ่งยากขนาดนี้ซับซ้อนแต่ก็อยากทำไว้อย่างน้อยก็เป็นการอนุรักษ์อนุรักษ์มันเป็นตำราโบราณนะครับท่านผู้ชมเป็นตำราโบราณเราเชิงอนุรักษ์เพื่อไม่ให้สาบสูญเท่านั้นเองครับเพื่อไม่ให้สาบสูญเพราะเนื่องจากว่าเราตามหาบุคคลที่สร้างก็ไม่มีครับท่านผู้ชมมันหายากครับเราก็ต้องมาลงทุนลงแรงทำให้ท่านผู้ชมดูเป็นตำราโบราณเพื่อการอนุรักษ์กับเราครับคัมภีร์โบราณ